สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast วันนี้ผมจะไปมีเรื่องที่บอมเปอีกันต่อครับแต่สำคัญมากห้ามพลาดนะครับเพราะทริปนี้เที่ยวนี้จะไปมีเรื่องบอมเปอีที่4แยกโรงอาบน้ำโรงอบขนมปังและโรงโสเภณีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องไปโรมันที่โรมกันมาตั้งหลายทริปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมก็พาออกไปที่ปอมเปอีนะครับซึ่งทุกท่านคงจะพอรู้นะครับว่าเป็นเมืองในตำนานอันยิ่งใหญ่เพราะว่าปรากฏอยู่ในบันทึกหลายฉบับเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วว่าตรงนี้นะครับเกิดระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟวิสซูเวียสแล้วก็ถมฝังเมืองไว้ทั้งเมืองจนเมื่อสัก300กว่าปีที่แล้วเขาถึงพบอยู่ใต้กลองเท่าภูเขาไฟแล้วก็ขุดกันมาเรื่อยๆขุดกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เขายังขุดไม่เสร็จเลยนะครับวันก่อนผมพาไปมีเรื่องพร้อมกับเอารูปโพสต์ให้คนเขาดูเขาบอกว่าโอ้ยังขุดไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเพราะว่าเช้าวันที่ผมไปนอนค้างที่ริมเมืองตื่นเช้ามาถึงอ้าวทีมขุดค้นทางโบราณคดีก็ออกรถออกไปขุดแล้วผมก็นั่งกินอาหารเช้าดูเพลินครับแดดขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นนะสาดไปที่เทือกเขาภูเขายอดเขาวิสซูเวียสที่ระเบิดใหญ่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วเกิดเป็นปากปล่องภูเขาไฟนี้เดิมเขาบอกว่าภูเขาไฟสงบแล้วนะครับสตราโบคือนักเขียนประวัติศาสตร์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบอกว่าภูเขาไฟวิสซูเวียสเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วแต่อยู่ๆนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวใครก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรต่อมาก็คิดว่าแผ่นดินไหวเฉยๆแต่แล้วก็เกิดการระเบิดตูมใหญ่เมื่อปีคศ79คศ79นะครับตอนนี้คือคศ2021ก็ลบ79แล้วกันนะครับก็คือราวๆ 1,950 กว่าปีที่แล้วนะครับก็เกิดระเบิดตูมใหญ่ขุดยังไม่จบเลยทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยผมพาไปที่หัวใจของปอมเปอีก็คือที่เราเรียกว่าซีวิกฟอรัมนะเต็มไปด้วยมหาวิหารหรือว่าตลาดย่านการค้าหรือใครเขาใช้คำว่าบาซิลิก้าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเอาว่าเป็นคล้ายๆ The Commons นะหรือไม่ก็ย่านทำสนธิสัญญาหรือบาซ่ากลางเมืองอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหอมีมหาวิหารมีตลาดพาไปหมดแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะพาไปที่อีกสี่แยกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Civic Forum Civic แปลว่าประชาชน Forum ก็คือที่มาพบกันนะครับจริงๆ Civic Forum เนี่ยก็อยู่ตรงสี่แยกสำคัญนะครับที่เป็นถนนเหนือใต้ออกตกมาตัดกันพอดีแล้วสร้าง Civic Forum ขวางอยู่แต่พอถัดมาทางตะวันออกนิดหน่อยนะครับก็จะมีอีกสี่แยกใหญ่มากเลยนะครับเป็นสี่แยกใหญ่ของถนน2สายนะครับถนนเขาชื่ออาบอนดันซ่านะครับแอบบอนดันซ่านะครับในชื่อเก่านะครับไม่ใช่ชื่อทุกวันนี้นะครับคือสี่แยกระหว่างถนนแอบบอนดันซ่ากับสี่แยกที่เขาเรียกชื่อว่าสี่แยกสตาเบียนนะครับอันเนี้ยเป็นสี่แยกที่เขาบอกว่าเป็นสี่แยกที่เป็นแบบย่านคับคั่งมากนะครับคนจะมาฟอรัมก็ต้องผ่านที่นี่ลงไปทางใต้เนี่ยเขามีเขาเรียกใช้ว่าอะไรเนี่ยแอมฟิเธียเตอร์ก็คือแบบเวทีกลางแจ้งใหญ่โตมโหฬารสำหรับจัดการแสดงนะฮะหรือว่ากิจกรรมต่างๆรวมทั้งแกลดิเอเตอร์สนะฮะที่เอานักโทษมาเส้นสังเวยหรือมาฆ่ากันให้ดูอ่ะอยู่ตรงนี้หมดนั้นสี่แยกนี้จึงเป็นสี่แยกที่อยู่ระหว่าง2โซนก็คือโซนที่เป็นย่านกลางของเมืองกับย่านบันเทิง
ของผู้คนใช้คำนี้แล้วกันท่านไปนึกดูแล้วกันว่าเมืองไหนก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าเชื่อมระหว่าง2ย่านแล้วตรงนี้คือสื่อแยกมันต้องสำคัญมากนี่ที่สี่แยกนี้เนี่ยนะครับมีของที่น่าดูอยู่จริงๆอ่ะเต็มไปหมดนะครับมีบ้านมีอะไรต่ออะไรแต่หัวใจที่ผมจะพาไปคราวนี้เนี่ยนะครับการที่จะไปสัมผัสชีวิตของคนโรมันนะครับแล้วเป็นชีวิตที่แบบว่าดั้งเดิมเมื่อ 2,000 ปีต้องใช้คำนี้ครับการไปปอมเปอีเนี่ยท่านจะได้พบเห็นร่องรอยของผู้คนในดินแดนโรมันเมื่อ 2,000 ปีแบบแท้ๆเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากภูเขาไฟระเบิดตูมระเบิดอยู่42ชั่วโมงขี้เถ้ามาถมกลบหนีไปรอดน้อยคนมากที่เหลือประมาณ 25,000 คนเนี่ยนะครับถูกฝังจมอยู่ในขี้เถ้าภูเขาไฟหรือไม่ก็ถูกไฟไหม้หรือไม่ก็หมดอากาศนะครับแล้วก็ถูกฝังกลบกลบกลบทิ้งกันมา 2,000 ปีนั้นการที่เขาค่อยๆขุดออกขุดออกขุดออกแล้วก็เหลืออะไรอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหลืออาคารพื้นอาคารเนี่ยยังเหลืออยู่สมบูรณ์แล้วก็เสาผนังหลังคาเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็ซากศพที่เจอเนี่ยก็จะเป็นซากศพที่ถูกที่เท่าภูเขาไฟฝังกลบและตายแล้วเขาก็มีวิธีนะครับว่าตกลงนี่เป็นศพผู้ชายศพผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วร่างเนี่ยเปื่อยยุ่ยสลายหายไปหมดนะครับแต่มีขี้เถ้าภูเขาไฟเนี่ยหุ้มอยู่เป็นโครงเข้าใจไหมฮะเป็นโครงหุ้มอยู่แล้วตอนที่เขาเจอแรกๆเขาก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรก็ขุดไปเรื่อยแต่ตอนหลังก็มีนักโบราณคดีท่านหนึ่งคณะหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับเกิดข้องใจว่าที่อยู่กันเป็นกองๆเนี่ยมันคืออะไรเขาก็เลยใช้วิธีก่อนที่จะโกยขี้เถ้าทิ้งนะครับเขาก็ใช้วิธีฉีดปูนพลาสเตอร์เข้าไปในโพรงพอฉีดปูนพลาสเตอร์เข้าไปในโพรงทิ้งให้ปูนพลาสเตอร์แข็งแล้วเขาก็เอาขี้เถ้าออกปรากฏว่าอ้าวตายแล้วนั่นเป็นร่างคนฮะทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเด็กคนชราหมาวัวสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันเป็นกองกองก็หมายความว่าพอภูเขาไฟวิสเวสระเบิดคนพวกนี้ก็หาทางที่จะหลบหนีบางคนก็ไปเก็บสมบัติบางคนก็หลบเข้าไปอยู่ในเรือนอยู่ในห้องอยู่ในหอคิดว่าปลอดภัยแต่สุดท้ายเมื่อขี้เถ้าหนาเข้าหายใจไม่ออกหรือไม่ก็ฝุ่นขี้เถ้าก็เข้าไปในลมหายใจในปอดสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มลงนะครับท่าที่พบมากที่สุดก็คือเอามือปิดจมูกไว้เพราะว่าตอนนั้นเราต้องนึกออกนะอย่างเช่นเราเจอขม่าวควันไฟยังต้องปิดกันเกือบตายเลย PM 2.5 เราก็อึดอาจจะตายแล้วนี่คือที่ถ้าภูเขาไฟมาแบบเต็มๆร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พบร่างคนเยอะแยะไปหมดอันนี้ผมขอพักไว้ก่อนเพราะว่าผมเคยไปดูนิทรรศการที่นิวยอร์กเห็นแล้วเศร้ามากครับคือเขาเอาเฉพาะที่เขาฉีดเข้าไปแล้วก็เห็นเป็นร่างคนมาจัดนิทรรศแสดงที่ Fifth Avenue ที่นิวยอร์กนะครับผมเห็นแล้วมันโศกเศร้าถ้าลองเข้าไปใน Google ก็จะหาดูได้นะครับก็จะเห็นโอ้โหแบบ 25,000 ชีวิตนะครับตายกระเนระนาดผมเลี้ยวไปตรงนู้นที่ขอกลับมาที่4แยกนะครับที่ตั้งใจที่จะพาไปคือ4แยกที่เป็นจุดตัดของถนนแอปบันโดซากับถนนสตาร์เบียจุดแรกที่จะต้องไปก็คือสตาร์เบียนบัสสตาร์เบียนบาธก็คือห้องอาบน้ำใหญ่ของผู้คนคือคนโรมันเนี่ยถ้าไม่มั่งมีมากเนี่ยก็จะไม่มีห้องอาบน้ำส่วนตัวเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะครับในทุกวันนี้ก็ไม่มีห้องอาบน้ำส่วนตัวนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำกลางแต่ของโรมันเนี่ยเป็นยิ่งกว่าห้องอาบน้ำครับเป็นยิมเนเซียมเป็นลานสังสรรค์เป็นที่ที่มาออกสมาคมเป็นที่ที่จะมาโชว์ความมั่งคั่งเป็นที่ที่จะทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มั่งคั่งบ้างมีก็จะออกจากบ้านผมไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนสายไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะสายสายเพราะว่าที่โรงอาบน้ำเนี่ยนะครับต่างๆที่มีอยู่ในพอมเปอีเนี่ยเขาก็พบหลายโรงแล้วก็พบคนเนี่ยนอนหมดชีวิต
อยู่เยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะที่สตาเบียนบาสนะครับหรือโรงอาบน้ำใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจ 3-4 อย่างอันที่1 นะครับเขาไม่ใช่เป็นแค่ห้องอาบน้ำนะครับมาเขาเป็นยิมโนเซียมด้วยเขามีสระว่ายน้ำด้วยครับที่คนจะมาว่ายน้ำแล้วสระว่ายน้ำเนี่ยจะปูหินอ่อนอย่างดีนี่ก็คือความมั่งคั่งแล้วเวลามาเนาะบางคนก็อาจจะมีทาสบริวารตามมาคอยถูกขี้ใครนวดนะครับห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2บริเวณคือบริเวณผู้ชายกับบริเวณผู้หญิงเฉพาะที่สตาเบียนบาสเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ของผู้หญิงก็คงเดาออกนะครับของผู้หญิงเนี่ยสักประมาณน้อยกว่า1ใน10ของผู้ชายก็อย่าลืมนะครับสังคมโรมันแต่ก่อนเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีซุ้มมีเสียงและเป็นส่วนน้อยนะครับเฉพาะเขตที่บาสเนี่ยนะครับเป็นของผู้ชายเสียประมาณ1ใน20เอ้ยประมาณ19ใน20ส่วนของผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าอีกซอยนึงนะเข้าอีกถนนนึงแล้วก็เล็กๆแคบๆนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าสัดส่วนของพื้นที่เล็กมากก็เอาว่าผู้หญิงที่จะมีฐานะมีบารมีพอที่จะใช้สิทธิ์มาก็น้อยคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ชายนะครับแล้วก็ในโรมันเนี่ยเขามีกลุ่มกษัตริย์ใช่ไหมแล้วกลุ่มพวกใช้คำว่าอีลีทเนาะพวกฐานันดรชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้มั่งคั่งจากนั้นก็เป็นพวกผู้ค้าแล้วก็ถ้าที่เป็นอิสระเขาเรียกฟรีแมนก็คือไถ่ตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรทำนู่นทำนี่ทีนี้ที่ปอมเปอีเนี่ยมันเป็นเมืองตากอากาศของคนจากกรุงโรมเมื่อสมัย 2,000 ปีนะครับเขามาตากอากาศกันที่นี่เพราะฉะนั้นโรงอาบน้ำจึงยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่าลืมนะในเมื่อเป็นเมืองตากอากาศคือทุกคนมาที่นี่ก็ไม่ใช่มาทำงานใช่ไหมมาแล้วทุกคนก็มาเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวนะวันวันก็อยู่กับการสุขสำราญหาความสุขชิงฉายเฉิดโฉมเฉิดฉันโชว์นะฮะแล้วก็ช็อปอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่บาสนี้เนี่ยนะครับผมเข้าไปวันนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วงงเลยครับแน่นอนครับก็เข้าไปก็ต้องเข้าไปของผู้ชายนะเพราะว่ามันใหญ่นะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยครับมันมีโถงต้อนรับจากโถงต้อนรับแล้วเนี่ยมันมีที่ถอดเสื้อแขวนตากไว้แล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องอะไรห้องสตีมห้องซาวน่านะครับแล้วห้องอาบห้องแช่น้ำร้อนก่อนที่จะไปถึงห้องอาบน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีการรับน้ำมันมากอกรับครีมนวดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยห้องอาบน้ำเย็นก็จะเป็นห้องที่เราก็ต้องอะไรอ่ะก็เอาคราบน้ำมันอะไรออกให้หมดแล้วร่างกายก็สบายแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมีที่มานั่งพักผ่อนสนทนานะฮะปราศัยมียิมโนเซียมมีสระว่ายน้ำแล้วแต่ละห้องจุดเด่นของเขาเนี่ยมี3อย่างที่ผมคิดว่าเวลาเราไปถึงแดนโรมันเนี่ยอันที่1ก็คือพื้นครับพื้นเขาเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ก็ปูกระเบื้องใช่ไหมกระเบื้องยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าบางคนอยากจะดูดีก็ปูหินอ่อนหินนู้นหินนี้หินนั้นนะครับหรือยิ่งกว่านั้นก็คือทำเป็นหินแค่แผ่นเล็กๆโมเสกขนาด1ตารางเซนแล้วก็แปะเป็นรูปภาพดินเผาว่าเขาไม่ใช่ครับนะเขาจะเป็นหินแล้วก็โมเสกประดับแบบไปแล้วตาลายเลยแล้วจุดโชว์ของเขาก็คือตรงนี้นะครับใช้หินอ่อนจากดินแดนนั้นใช้หินสีนั้นจากดินแดนนี้ประดับเป็นรูปนั้นประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปนี้อย่างเช่นในห้องผมจำไม่ได้ว่าห้องอะไรเขาต้องเป็นรูปปลาเต็มพื้นเลยครับนึกมาฮะมันต้องจินตนาการว่าเรามาอาบน้ำอยู่ท่ามกลางปลาเหมือนอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกับอยู่ในทะเลเหมือนอยู่ในท้องน้ำก็ทำเป็นรูปปลาส่วนที่สองของดินแดนโรมันเนี่ยก็คือต้องดูผนังครับผนังเขาเนี่ยก็จะเป็นปูนปั้นเนี่ยจะมีภาพหลายๆอย่างแต่ภาพที่เขานิยมมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงอาบน้ำเนาะเดาสิฮะภาพอะไรอย่าคิดไปภาพอื่นนะครับโรงอาบน้ำเขาจะมีภาพเทวดาภาพคิวปิดนะครับหรือไม่ก็ภาพ
บุรุษและสตรีที่งดงามแสดงกล้ามเนื้อนะครับหรือเป็นภาพเทพทั้งหลายเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนก็ได้อยู่กับถ้วยเทพนะครับนั่นก็คือโรงงานปูนปั้นอันที่3ที่พิเศษกว่านั้นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เรียกว่าเฟรสโกเฟรสโกในโรมันเนี่ยเขาบอกมี3แบบไม่มี4แบบด้วยกันนะครับแบบเริ่มต้นก็คือแบบทำเป็นบล็อกๆเป็นตารางแล้วป้ายสีแบบที่2ก็พัฒนาต่อเนื่องจนถึงแบบที่3ที่4เนี่ยก็เป็นแบบกรีกและโรมันมีรูปละเอียดมีบรรจงแล้วมีเสาเป็นเสาดอริกเสาแบบเสาโรมันนะครับก็มี4สไตล์เขาบอกว่าถ้าดูสไตล์ไหนก็รู้อันไหนเก่าอันไหนกลางอันไหนรุ่นหลังสุดก็คือก่อนที่วิสูเวียสจะระเบิดฉะนั้นเนี่ยการไปที่อ่างอาบน้ำนี้นะครับในฐานะที่เคยอยู่เมืองไทยเนาะส่วนใหญ่ก็อาบในบ่อน้ำริมวัดหรือไม่ก็ในบ่อน้ำซับริมหมู่บ้านใช่ไหมเราก็อาบกันอยู่แค่นั้นแหละพอไปญี่ปุ่นนะก็ไปเจอโรงอาบน้ำที่เป็นห้องนะฮะเราต้องแก้ผ้านะครับผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วอายปรากฏว่าพวกหมอชวนไปนะหมอญี่ปุ่นเข้าไปกับลูกกับเมียเมียเข้าไปอาบอีกห้องนึงไปกับลูกพอไปถึงนะพ่อกับลูกก็แก้ผ้าตรงๆลงห้องนะไอเราจะไงก็แก้ด้วยนะครับแต่ของโรมันเขาบอกว่าแบบเดียวกันครับแต่โรมเขามันยิ่งใหญ่อลังการผมเคยไปอาบที่ตุรกีอันนั้นเป็นโรงอาบน้ำของสุลต่านผมก็เข้าไปอาบนะครับที่โรมันเนี่ยเขาไม่ให้อาบเพราะมันหมดสภาพและแต่ของสุลต่านเนี่ยผมไปอาบด้วยแล้วก็ผมขอเลือกอาบที่แท่นอาบที่องค์สุลต่านเนี่ยอาบน้ำกับพระมเหสีผมบอกอาบให้ผมบนลานนี้ได้ไหมเขาก็อาบนวดให้แต่อย่างนั้นแหละครับเขามีกติกาว่าอาบผู้ชายเขาก็ใช้หมอนวดผู้ชายแล้วก็แก่งักเลยโอเคครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ของโรมันก็ประมาณนี้นะครับอันที่หนึ่งแต่ทำให้เราได้สัมผัสนะว่าเป็นอย่างนี้เองแล้วห้องของเขาแต่ละโถงแต่ละอ่างแต่ละสระเนี่ยพอนึกออกเลยว่าโรมันเขาอยู่กันยังไงออกมาจากสตาเบียนบาสเนี่ยนะครับหาของกินก่อนนะแต่บางคนอาจจะไม่หาของกินนะอาจจะตรงไปที่ซ่องเลยก็ได้นะครับแหมโรงอาบน้ำแล้วมันก็ต้องแต่ที่นี่เนี่ยนะครับเขามีอันที่สองที่สำคัญนะแล้วก็ถือเป็นจุดโชว์ก็คือใช้คำว่าอะไรอะโรงอบขนมปังของโพพิดิอุสพริสคัสนะครับโรงทำไมเขารู้ว่าเป็นโรงอบขนมปังรู้ไหมฮะผมไปเนี่ยผมก็เห็นโม่หินของเขาเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับโม่หินของบ้านเรามันเหมือนกับครกสีข้าวของเมืองของภาคใต้อ่ะที่เอาไม้ไผ่มาสานแล้วตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ที่รอรับข้าวสารข้าวสารที่สีแล้วแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเป็นบานออกนะครับเป็นที่ที่ใส่ข้าวเปลือกลงไปแล้วก็หมุนด้วยของเราเนี่ยเราหมุนด้วยไม้กับมือใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยนะครับเป็นหินสองทั้งเหมือนกับหม้อที่เราหม้อข้าวสารเพื่อทำขนมครกอ่ะนะทำแป้งข้าวเจ้าทำขนมจีนแต่ก่อนเนี้ยนะครับแต่ของเขาเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าหม้อเนี่ยสูงเท่ากับผมเลยผมนี่สูง180แล้ววางเรียงอยู่ในโรงทำขนมปังเนี่ยจะมีหม้อวางอยู่ 3-4 อันแล้วก็เอาข้าวสาลีนะมาบดแล้วผมถามว่าเขาใช้อะไรในการหมุนหม้อเขาบอกแรงคนไม่ไหวยุคนู้นเขาใช้ลาในการหมุนเพราะว่าลาเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าพอผูกเทียนแล้วมันก็เดินวนเป็นวันนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยประเดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมครับเขาใช้ลามันก็เดินวนไปเรื่อยแล้วเขาก็ได้แป้งแล้วก็มีเตาอบอยู่ข้างๆที่เขายืนยันว่าเป็นโรงหม้อนอกจากโรงทำอบขนมปังเพราะนอกจากมีหม้อแล้วนะบางโรงมี2อัน3อันแต่โรงนี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆโรงอาบน้ำสตาเบียนมีอยู่4หม้อนะครับแล้วก็เห็นช่องสำหรับเขาเสียบไม้คานเพื่อให้ลาเทียมลาและเดินวนแล้วเขาก็มีเตาอบอยู่ข้างๆตามที่บอกแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมันตอนเช้าภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดปรากฏว่าบางแห่งเขาเจอขนมปังยังฝังอยู่ใต้ขี้เถ้าอยู่เลยแล้วขนมปังที่นี่นะครับมันเป็นก้อนไม่ใช่เป็นขนมปังแถวแบบที่เรากินทุกวันนี้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วเขาก็เหมือนกับพิซซ่าฮะแล้วก็ตัดเป็นแฉกๆๆมีทั้งหมด8แฉก
ขาบอกว่าชิ้นมันใหญ่พอได้ถึงก็บิกินเป็นซีกๆได้เหมือนกับมีต้มมี8กลีบอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มันฝังอยู่ที่เขาเจอเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ขี้เถ้าแล้วเป็นถ่านนะครับเป็นก้อนถ่านดำแต่เห็นเป็นรอยขนมปังนอกจากนั้นแล้วในบางภาพวาดตามผนังมีภาพเฟรสโกนะครับที่วาดเป็นเตาอบขนมปังแล้วกำลังขายขนมปังด้วยตกลงนี่นะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่ปอมเปย์มีเตาโม่มีเตาอบมีเครื่องโม่มีเตาอบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขายขนมปังอยู่เรียบร้อยแล้ว 2,000 กว่าปีเอ๊ะเมืองไทยเรามีไหมไม่แน่นะครับเดี๋ยวศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิสักพักอาจจะตอบอะไรได้แต่ส่วนว่าเขากินขนมปังกับอะไรผมไม่ได้ศึกษาครับก็เอาว่าเจอแค่นี้ก็อึ้งแบบเขาว่ากันว่าทั่วทั้งปอมเปอีเนี่ยนะครับที่มีประชากรอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนมีโรงอบขนมปังเนี่ยประมาณ 3-40 แห่งส่วนโรงอาบน้ำเนี่ยไม่ถึงมีน้อยกว่าแต่ที่มีเท่าๆกับโรงเตาอบขนมปังโรงอบขนมปังนะก็คือสำนักโสเภณีครับโอ้ตกลงการกินขนมปังใช้อัตราปริมาณพอๆกับการเที่ยวหญิงเลยนะครับส่วนน้อยกว่าไปอาบน้ำด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ที่ในซอกเล็กๆนะครับของโรงอาบน้ำมันก็เป็นของคู่กันนะมีโรงอาบน้ำแล้วมันก็ต้องมีอะไรสักนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในความเป็นเขาบอกมีประมาณ 3-40 แผงแล้วมีหลายลักษณะนะครับมีทั้งลักษณะที่เป็นบ้านแล้วก็เอาบางห้องของบ้านเนี่ยเป็นสถานรับแขกหรือสถานบริการนะครับหรือบางแห่งก็สร้างเป็นห้องอยู่เป็นแถวแต่จุดที่ต้องไปแล้วใครๆก็ไปเนี่ยนะครับก็คือที่โรงอาบน้ำที่ชื่อว่าลูพาน่านะครับอยู่หลังสตาเบียนบัสเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าตั้งอยู่ที่รางสามแยกแล้วตั้งอยู่นะครับอยู่ที่แยกเลยครับตั้งเป็นเหมือนกับเป็นหอคอยเนาะเหมือนกับเป็นหอคอยนะฮะเป็นหอคอยนะครับแล้วมีขั้นล่างแล้วข้างบนนะครับเรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือข้างล่างนะครับทำเป็นห้องรับแขกมีห้องน้ำอยู่ห้องน้ำรวมนะครับไม่ใช่ห้องน้ำแยกอันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงปัจจุบันนะครับผมก็ไม่เคยไปหรอกท่านที่เคยไปก็พอนึกเอาเองแล้วกันนะครับก็มีห้องน้ำแยกแล้วก็มีห้องรับแขกครับอยู่5ห้องชั้นล่างเป็น5ห้องทำเป็นแบบเป็นซอกนะครับแล้วก็มีตั่งปูนอ่ะนะฮะให้นอนนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยต้องขึ้นบันไดไปแล้วก็มีห้องแยกเป็นสัดส่วนดีกว่าข้างล่างนะครับวันนั้นผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับแค่ข้างหลังก็รู้สึกพอนะครับแต่ข้างบนเนี่ยบอกว่าจัดเป็นสัดส่วนดีกว่าแล้วที่สำคัญก็คือมักจะปูไว้ด้วยเสื่อไว้ให้ใช้นะครับแต่ที่ใครๆเขาก็ไปแล้วก็ต้องถ่ายรูปมาให้ดูกันก็คือว่ามันมีภาพเฟรสโกดีโมไว้ถึงใช้คำว่าไงดีอ่ะถึงภาพภาษาเขาเรียกภาพอีโรติกเนาะคือภาพที่เรียกว่าท่วงท่าที่แนะนำแล้วก็ลักษณะบริการที่มีให้เพื่อเข้าไปถึงแล้วนะครับเลือกแบบไหนดูภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นแล้วก็ไปเข้าห้องนะครับอันนี้ก็คือห้องที่เรียกว่าสำนักโสเภณีแห่งปอมเปอีที่ใครๆหลายคนนะยอมพลาดทุกอย่างนะต้องไปตรงนี้ให้ได้แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ข้อมูลที่มีมาเขาบอกว่าที่สถานที่เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รองรับคนเดินทางหรือไม่ก็ทาสที่จะมาใช้บริการแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีฐานะมีอันจะกินไม่ได้มาที่นี่หรอกครับเขาก็จะหาไปบริการที่บ้านหรือที่วิลล่าหรือที่คฤหาสน์ของเขาแต่ที่ยิ่งกว่านั้นว่ากันว่านะครับจริงๆแล้วก็ล่วงละเมิด
ฆ่าทาสและบริวารกันในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกนะครับเพราะว่าวิถียุคนู้นเนี่ยทาสเนี่ยเป็นทุกอย่างนะครับที่เจ้านายจะเรียกใช้ได้แล้วการที่เจ้านายใช้อย่างนี้บางทีอาจจะทำให้ทาสเนี่ยได้รับสถานะพิเศษด้วยก็ได้นั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ไปเห็นมาอ้ออีกอย่างนึงในหนังสือนะฮะเขาบอกว่าเท่าที่เขาสำรวจสถานบริการนางโสเภณีเนี่ยเขาไม่พบความแยกระหว่างเฮตโรเซ็กชวลและโฮโมเซ็กชวลคือไม่พบนะฮะยังไม่พบคือจริงๆเนี่ยโลกโรมันเขาบอกว่ามีทุกอย่างมนุษย์เนี่ยมีทุกอย่างทั้งเพศเดียวกันทั้งระหว่างเพศร่วมเพศมีหมดนะครับแต่ปรากฏว่าเท่าที่เขาศึกษาในปอมเปอียังไม่พบนัยยะสำคัญถึงเรื่องของว่ามีลักษณะของร่วมเพศไหมมีอะไรไหมเขาไม่พบนะครับเพราะภาพที่ปรากฏก็จะเป็นภาพระหว่างเพศนะฮะทั้งสิ้นนะครับก็เอาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ผมพาไปเที่ยวที่4แยก 2,000 ปีที่ปอมเปอีเนี่ยนะครับไม่เริ่มด้วย3อย่างเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เอาไว้สัปดาห์หน้าผมจะพาไปที่ย่านโรงมหรสพนะครับกับอีกย่านหนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้เพราะว่าใครๆเข้าไปกันก็คือเรียกว่าย่านไหนเดียถ้าเมืองไทยก็อาจจะย่านสุขุมวิทนะเป็นย่านไฮเอ็นเป็นย่านของคนมั่งคั่งเพราะคฤหาสน์แต่ละหลังมันอลังการมากแล้วเป็นที่ที่ใครๆก็จะต้องไปมาตั้งแต่300ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังไปกันเลยครับพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา